สวัสดีครับผมกว่าจะถึงรอบรอกันเป็นวันๆนะครับหลายคนถามมานะครับลองปลูกให้ดูด้วยลองเพาะให้ดูด้วยลองถอนให้ดูหน่อยใส่กระถางผิดจะทำยังไงมาลองผิดลองถูกกับต้นไม้แท้ผมแล้วกันถ้าหายก็ช่วยกันแชร์ตังค์ให้ด้วยนะอ่ะถางในกระถางไปละร้อยนะตอนนี้ผมใส่กระถางไปเรียบร้อยนะจากคลิปก่อนก็เดี๋ยวจะมารวมกันเป็นคลิปเดียวแล้วกันนะครับก็สอนคำนวณเรียบร้อยแล้วสอนปลูกเรียบร้อยแล้วสอนอะไรกันเรียบร้อยแล้วมีคนถามมาต่อพี่ใส่กระถางผิดจะเป็นยังไงลองดูซิอ่ะใส่กระถางเพิ่มไปนะนี่ตอนนี้เห็นนะเป็นกระถางนี้อันนี้ก็ใส่ไปแล้วนะ ใส่ผิดกดผิดเมื่อกี้อ่ะกดเข้าไปอ๋อนี่ฮะมีกระถางขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่ามันไม่ได้รวมกันเนาะน่าจะนับต่อกันไปเลยหรือเปล่านะครับทีนี้ถอนออกมาเป็นยังไงดูกระถางตอนนี้มี8กับมี0อยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องเปลืองตังค์ซื้อกระถางใหม่อีกนะไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมจัดไปอย่าให้เสียคือผมเคยมีประสบการณ์กับต้นไม้ต้น NFT ของผม1ต้นแล้วมาก่อนนะครับผมฟาร์มได้5วันแล้วถอนมาได้ตังค์มาผมก็ไปตั้งขายอันนั้นมันมีปุ่มเดียวที่จะทำได้นะครับไม่มีปุ่มอื่นแล้วนะดังนั้นน่าจะกดปุ่มรีมูฟเนี่ยครับลองกดดูถ้ากดรีมูฟพวกนี้มันหายทั้งต้นทั้งกระถางถูกมั้ยถ้ากด NFT น่าจะหายแค่กระถางนะครับกระถางพวกนี้จะหายไปดูตามนี้8กับ0น้ำ2หยดอันนี้ด้วย น่าจะขาดทุนเยอะยับตานี้นะครับอ่ะกดรีมูฟปุ๊บคอนเฟิร์มเหรอ Stop Farming ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยผมฟาร์มมา3ชั่วโมงแล้วล่ะก็คือจริงๆเสียรายได้เยอะนะแต่ไม่เป็นไรลองทำให้ดูเลยละกันกดนะครับกดกรณีใส่กระถางผิดหรืออะไรก็แต่นะอ่ะเพิ่มอีกนิดนึงบางคนเนี่ยใส่กระถางสองกระถางกดแบบนี้สองกระถางเข้าไปมันเป็นการฟาร์มได้ถึง60วันน่ะนึกออกไหมคุณก็ฟาร์มไปเรื่อยๆ60วันเลยเพราะกระถางนั่ง1เดือนเลยใช่ไหมครับกระถางเนี้ยนะครับเนี่ยแล้วคือถ้าจะฟาร์มต้น NFT นะคุณจะฟาร์มกระถางนี้นะเพราะมีโอกาสดรอปเมล็ดซีด1เมล็ดนะครับผมห้ามไปฟาร์มกระถางนี้แต่ถ้าคุณใส่กระถางผิดก็ทำเหมือนที่ผมทำก็ได้ครับคือยอมเสียไป1กระถางนะครับผมก็กดไปแบบนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปที่ต้นเรานะกดแล้วก็รีมูฟถ้ามันหายก็ไม่เป็นไรคงไม่หายหรอกคอนเฟิร์มนี่ฮะแล้วก็กดเข้าไปเดี๋ยวทีนี้ก็ต้องซื้อกระถางใหม่ก่อนนะเนี่ยกระถางไม่กลับมาเห็นไหมครับทุกอย่างไม่กลับคืนมาเสียใจอ่ะซื้อมาซื้อมานะครับก็ทีนี้ก็กดปลูกนี่เห็นไหมครับกลับมาแล้วเห็นไหมอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ไหนกดนี้กดนี่นี่เห็นไหมครับกลับมาที่นี่นะที่นี่คุณก็เอาไปตั้งขายได้ครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเอาไปขายหรือใส่กระถางผิดหรือก็แต่มันไม่หายนะครับ NFT นะโอเคประมาณนี้ทีนี้ก็ทำการเพาะปลูกต่อได้บางคนกลัวนะให้ผมลองผิดลองถูกก่อนถ้าผมพลาดก็ผมยอมเสียหายจริงปะเนี่ยกว่าจะได้สักต้นนึงนะอ่ะก็ใส่กระถางนะครับกระถางนี้นะห้ามพลาดนะแล้วก็รดน้ำนะครับหมุนนานหน่อยเนาะประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้เห็นไหมนะครับไม่ยากใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมเข้าใจนะทุกคนโอเคต้นนี้เป็นไอซ์ทีนี้มาดูกันไอซ์นี่มันจะโดนหิมะจะเป็นไงก็น่าจะบวกนะมันน้ำแข็งไงโดนหิมะโดนนี่สภาพอากาศนี่วินเทอร์นี่น่าจะเป็นบวกนะช่วงนี้นะครับดูหน่อยนึงนี่ตัวกดผิดไอวินเทอร์วินเทอร์ไหนล่ะสภาพอากาศวินเทอร์นี่เป็นไอเป็นสโนว์นะครับเนี่ยเราไอเนี่ยเนี่ยบวก 100% เลยโอ้ขาดทุนนี่ว่ะไม่น่าจะมาถอนโชว์ตอนนี้เลยเนี่ยบวก 100% ก็คือโอ้จาก 100% บวกเป็น 200% แล้วนะถ้าฟาร์มวันเนี้ยนี่มันขาดทุนไปกี่ชั่วโมงล่ะจริงๆอ่ะของผมอ่ะได้ทีนึงกี่วันนะ90บวกเห็นมั้ยหาร24เนี่ย4วันได้ต้นไอ้ต้นนู้นสิ2วันรอบเร็วหน่อยโอเคประมาณนี้หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับผมแค่นี้แหละ